ครับพบกับผมนะครับกฤษพลเดชวิสัยครับเป็นไงบ้างดิจิตอลไวเลส 10,000 บาททริปที่แล้วผมถามคุณสิริกัญญาว่าตกลงว่าไงในเมื่อคนเขาได้รับเงินกันหมดเรียบร้อยแล้วที่คุณสิริกัญญาบอกว่าไม่มีทางได้ตกลงมันเป็นยังไงปรากฏว่าคุณสิริกัญญาก็ตอบมาแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้พูดอะไรผิดเลยเขาบอกว่าไม่มีใครจะได้ดิจิตอลไวเลสสิ่งที่ได้เป็นเงินนั่นเป็นเงินสด 10,000 บาทเขาไม่เคยพูดเลยว่าจะไม่ได้เงิน 10,000 บาทแล้วเขาก็บอกด้วยว่าต้องขอบคุณเขานะถ้าเขาไม่ออกมาพูดนะไม่มีใครได้เงินสักคนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่รับเงิน 10,000 บาทไปนอกจากจะขอบคุณนายกอิงขอบคุณรัฐบาลขอบคุณพรรคเพื่อไทยแล้วต้องขอบคุณคุณสิริกัญญาด้วยถ้าไม่มีคุณสิริกัญญาถ้าคุณสิริกัญญาไม่ออกมาพูดทุกคนจะไม่ได้เงิน 10,000 บาทจำไว้นะตามนี้นะเห็นภาพการไปเข้าแถวกดเงินมีเจ้าหน้าที่ธนาคารออกมาช่วยดูแลพอรับเงินมาร้องไห้ร้องห่มร้องไห้มีคุณป้าคนหนึ่งบอกว่าไม่เคยจับเงินพันมาเป็นปีแล้วเพิ่งได้จับเงินพันครั้งนี้กลับไปแล้วก็ร้องไห้แล้วคิดไม่คิดว่าจะได้ไม่คิดว่าจะได้ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบได้แม่งดีใจมากๆดีใจสุดๆนะครับ 10,000 บาทที่มันเยอะนะเว้ยมันไม่ใช่เศษเงินอย่างพวกมึงนะยังไม่ได้เศษเงินเหมือนกับพวกรัฐมนตรีพวกสสพวกหาเหวอะไรทั้งนั้นน่ะพวกนี้แค่เงินเดือนสสก็แสนกว่าบาทแล้วไอ้มือนึงมันเศษเงินเศษสตังค์เข้าใจป่ะหมื่นหนึ่งนี่แม่งเยอะมากแล้วไม่ต้องไปดูถูกคนจนว่าเขาจะโง่ไปสอนเขาอีกไปด้อยค่าเขาอีกว่าเดี๋ยวเอาเงินไปใช้สู่รุ่ยสู่ไร่ไม่มีไปดูร้านข้าวเนี่ยแม่งซื้อเป็นกระสอบได้เงินหมื่นหนึ่งไปซื้อเป็นกระสอบตุนข้าวไว้แดกก่อนพวกนี้ซื้อข้าวทีละลิตรนะทีละลิตรสองลิตรนะห้าลิตรยังไม่มีปัญญาซื้อเลยนะพอเขามีเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยเขาซื้อข้าวเลยกระสอบสองกระสอบเก็บไว้อย่างน้อยกูก็มีข้าวแดกเป็นเดือนสองเดือนมีข้าวแดกอ่ะเก็บผักเก็บหญ้าทอดไข่ปลากระป๋องก็แดกได้แล้วขอให้มีข้าวแดกเข้าใจว่าเงินแม่งเยอะมากๆสำหรับ 10,000 บาทไอ้พวกที่ไปด้อยค่าเขาไอ้พวกที่ไปดูถูกเขาไปบอกเอาเงิน 10,000 บาทเนี่ยไปช่วยน้ำท่วมดีกว่ามึงก็พูดได้ไงมึงอยากจะพูดเหี้ยอะไรมึงก็พูดกันไปมึงอยากจะพูดส้นตีนอะไรมึงก็พูดกันไปมึงไม่เดือดร้อนไงเพราะเงิน 10,000 ของพวกมึงมันกระจอกไงมึงก็ไม่สนใจไงเข้าใจไหมแล้วตอนนี้ไอ้คนที่ไม่ได้นะคนที่พอจะมีกินมีแดกอย่างพวกผมเนี่ยนะผมคุยกับพวกหลายคนแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้คนพวกนี้ได้เขาเห็นแล้วเขาแบบซึ้งเขาดีใจจริงๆไม่ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ทางคุณสิริกัญญาก็มาเยาะเย้ยถากถางก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็คุยโม้กันไปก่อนเดี๋ยวก็จะมีนู่นนั่นนั่นนี่คือไม่รู้จะไปเสือกเรื่องเหี้ยอะไรกับรัฐบาลเขาในเรื่องนี้ไม่รู้มึงจะเสือกอะไรฮะมึงจงเกลียดจงแค้นจงชังประชาชนที่จะได้เงินหมื่นหรือวะทำไมวะมึงเป็นอะไรวะมึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะอ่ะกูไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะมึงไปทำเรื่องอื่นดีกว่าเปล่าวะใช่ป่ะมึงจะอะไรของมึงกันเนี่ยฮะทำไมกลัวจะเสียคะแนนหรือไงเขาทำได้กลัวจะเสียมึงอย่าเอาการเมืองมาปะปนกันให้ยุ่งวุ่นวายกันไปหมดเลยพรรคประชาชนเนี่ยขอให้เป็นพรรคที่มีมาตรฐานขอเป็นพรรคที่โครงการไหนดีก็สนับสนุนโครงการไหนไม่ดีก็เบรกอย่ามาด่าเขาทุกเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จะต่างกับพรรคการเมืองอื่นๆอ่ะแล้วก็เป็นศรีถนนชัยเป็น
ในการพูดไม่เดี๋ยวมันจะเสื่อมไม่ใช่ไรสามปีจะไม่มีคนเลือกสามปีหน้าจะไม่มีคนเลือกเข้าใจไหมเพราะมึงจะด่าเขายังไงไอ้คนที่รับเงินหมื่นเขาก็เลือกเพื่อไทยแต่ไอ้คนที่ไม่ได้รับเงินหมื่นอย่างพวกกูเนี่ยที่มองตาปิบๆเนี่ยพอมึงพูดมากกูก็อาจจะไม่เลือกมึงเข้าใจป่ะมันไม่ได้มีมันไม่ดีหรอกจะบอกให้แล้วตอนนี้รัฐบาลแม่งก็เจ้าคนละครึ่งมาเจ้าไอ้ท่องเที่ยวอะไรน่ะที่จ่ายเงินไปเที่ยวเจ้ามาไอ้นี่เป็นโครงการของลุงตู่วะพรรคเพื่อไทยโดยเลขาพรรคอะไรเทียนทองอ่ะสรวงเทียนทองอ่ะลูกปันเนาะออกมาประกาศเองออกมาพูดเองนะเว้ยนี่โครงการดีๆของรัฐบาลชุดที่แล้วเขาก็ออกมาใช้อ่ะมันเห็นผลน่ะแม่งเขาฉลาดเปล่าวะฉลาดเด้ก็เหม็นเป็นไรเลยทำไมอ่ะมันไปเสียฟอร์มอะไรวะก็มันดีอ่ะคนแม่งชอบไอ้คนละครึ่งอ่ะแล้วแม่ค้าแม่งก็ชอบมันขายของดีขึ้นอ่ะคนก็ไปซื้อของครึ่งเดียวอ่ะมันเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีอ่ะแม่งก็จะหยิบมาใช้เว้ยและที่ไปเที่ยวอะไรของมันเนี่ยที่แบบเสียตังค์น้อยอะไรก็ไม่รู้ล่ะก็จะเอามาใช้อีกก็โอเคนะเว้ยแม่งฉลาดว่ะเออแม่งไม่สนด้วยว่าจะเป็นโครงการของใครลุงตู่เขาไม่ได้กระสงวนลิขสิทธิ์หรอกใช่ป่ะแล้วถ้าทำแล้วประชาชนมันได้ประโยชน์เขาก็ไม่ว่าหรอกเขายิ่งดีใจซะด้วยซ้ำไปว่าโครงการของกูไปใช่ใช่ป่ะเออนั่นแหละครับตอนนี้ก็อยากจะฝากรัฐบาลว่าเพราะมันมีไอ้กลุ่มเปราะบางจริงๆที่ไม่ได้ตังค์อ่ะก็ไม่รู้จะติดขัดตรงไหนก็ให้รับเรื่องไว้นะพวกในตำบลเนี่ยพวกกำนันอย่างเงี้ยพวกนายกอบต.อย่างเงี้ยอ่ะพวกในอำเภอหรือพวกอะไรก็รับเรื่องไว้ถ้าเขาเป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆแต่เขาก็อาจจะขาดนู่นขาดนี่เอกสารอะไรนี้เราไม่รู้นะก็พยายามช้อนมาให้หมดเอามาเข้าที่ประชุมแล้วทำให้เขาได้ให้หมดอ่ะใช่ป่ะนั่นแหละสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำแล้วก็งบประมาณปีหน้าก็จ่ายมาจะทีละ 5,000 หรือให้ 5,000 ก็ได้แล้วถ้ายังไม่พอมันก็ยังมีปี 6-9 อีกก็จ่ายมาให้แม่งครบอ่ะมันก็คนแม่งก็จะได้เงินจะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่กระตุ้นเศรษฐกิจมันกระตุ้นเศรษฐกิจแน่แต่มันจะมีวงรอบ 3-4 หายเหี่ยวอะไรที่คุยโม้ป่ะมันอาจจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้มันกระตุ้นบ้างก็ยังดีนะเพราะนี้เขาจะตายหงตายหากันหมดแล้วไปดูในตลาดแม่คงแม่ค้าบ่นกันหมดแล้วอันนี้มามันก็จะช่วยกระตุ้นช่วยกระตุ้นก็ยังดีดีขึ้นดีขึ้นนะก็ฝากรัฐบาลด้วยฝากนายกอีกด้วยอะก็พูดไปเถอะจะให้สัมภาษณ์อะไรไปก็ไม่ต้องสนใจใครแม่งจะจับผิดจับถูกก็ช่างหัวแม่มันเถอะใครจะไปพูดดีทุกเรื่องวะมันก็ต้องพูดผิดบ้างถูกบ้างลุงตู่อ่ะพูดผิดบ้างถูกบ้างเห็นมั้ยคนยังรักลุงตู่กันเลยอ่ะมันไม่จําเป็นหรอกว่าจะแม่งจะพูดเก่งขอให้แม่งงานมันเก่งอ่ะขอให้มันมีผลน่ะนะไอ้ทะยางนโยบายไม่ครบไม่อะไรเนี่ยมึงก็เอากันไปเรื่อยเหมือนก็จะสักการ์ดกั้นรัฐบาลไปเรื่อยมึงคิดถึงประชาชนมั้งเหรอเขาจะตายหงตายห่าก็อยู่แล้วพวกมึงมันรวยไงมึงขับเบนซ์ไปยื่นหนังสือไงไอ้ชิบหายมึงไม่ได้เดือดร้อนต้นตีนต้นมือต้นเหี้ยอะไรไงมึงเผาๆกันบ้างเถอะเชื่อกูบาปกรรมมันมีจริงเวรกรรมมันมีจริงกูจะบอกให้นะอย่างน้อยเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเถอะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมตอนนี้ผมก็ทำกองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้ไร้ก็หมาจรจัดอยู่เมื่อกี้หมามันมาเห่ามาจะมากัดกันมันอยู่รอบๆผมเนี่ยประมาณ10ตัวเนี่ย
มันจะมามันขออาหารกินไงแล้วเราก็กำลังไล่อยู่แล้วจะไปเอาอาหารให้มันกินตรงไหนก็เลยไล่มันไปนะครับผมตอนนี้ผมทำรูปครับรูปพ่อปู่ศรีสุทโธครับซึ่งเป็นรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากเข้าพิธีแล้วให้บูชาครับ290บาทสำหรับคนสายองค์พญานาคสายพ่อปู่ศรีสุทโธเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครบ์ให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับผมหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำพริกกากหมูสมุนไพรนะครับอันนี้อร่อยมากๆเลย3กระป๋อง200บาทรวมค่าส่งด้วยครับช่วยซื้อกันด้วยอันนี้เข้าช่องกิจโพสต์ Channel นะครับเพื่อเอาไปสู้คดีที่สว.สมชายแสวงการเขาแจ้งความจับผมกินกลางเข้ามาทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีเราต่างกันที่รักรู้มีค่ามากมาย